สวัสดีค่ะท็อฟฟี่เป็นตัวซ่อมคำนะคะกับช่วงเกิดแบบท็อฟฟี่กับเกมเดทบายเดย์ไรที่เรารักกันอีกเช่นเคยนะคะก็ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมก็ตามธรรมเนียมเราก็ทักทายรูปเพจก่อนวันนี้เนี่ยมาดึกนิดนึงแต่ว่าก็มานะคะสวัสดียุ้ยสวัสดีพัทรนันท์สวัสดีด้วยสวัสดีตั้มเพิ่งวิชด้วยนะครับอุ้ยขอบคุณมาสลับ 1,000 ดาวค่ะเย้เดทท็อฟฟี่กินส้วมหรือยังฮะกินส้วมเดี๋ยวเขาดูอีกทีอ๋อกินส้มโอ้ยตายหรือว่าพี่คงจ้องมือถือทีวีจอคอมนานจนเกินไปวันเรารู้สึกว่าสายตามันไม่ค่อยดีหรือว่าพี่ควรเป็นสาวแว่นดีไหม wow. สายตายังไม่สั้นมากแต่ว่าก็ต้องป้องกันไว้ก่อนเดี๋ยวพี่ขอหาข้อมูลก่อนแว่นสำหรับเล่นเกมดูมือถือนี่ไงขึ้นมาอันแรกเลยมันมีของอันนี้อ่ะมันชื่อว่าของซีนเป็นชื่อแบรนด์นะไม่ได้แปลว่าเห็นแล้วไม่ได้เล่นมุกอะไรนะฮะซีนเขาบอกว่าปกติแว่นเล่นเกมเนี่ยมันจะตัดแสงสีฟ้าแต่อันนี้เนี่ยเป็นอีกขั้นของการตัดแสงสีฟ้าไปอีกคือเป็นเลนแบบป้องกันสายตาล้าด้วยนะฮะเป็นแบบ2 in 1ไปอีก wow. จะเป็นยังไงไม่รู้นะฮะอยากลองเป็นสาวแว่นอยู่เหมือนกันเผื่อเกิดเอาแหละเราไปตัดพวกนี้กันเลยดีกว่าลงไลฟ์ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้แวะมาทักทายลูกเพจแค่นี้ค่ะจะพักสายตาพวกนี้จะไปตัดแว่นไปเราวาร์ปไปห้างแถวบ้านกันดีกว่าเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะท็อฟฟี่ก็มาอยู่ที่ห้างแถวบ้านแล้ววันนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่หอแว่นที่จะมาตัดเลนส์ซีนเป็นเลนส์เทคโนโลยีใหม่ยังไงเขาว่ากันว่ามีทั้งตัดแสงสีฟ้าแล้วก็ลดการเหนื่อยล้าของตาเป็นแบบ2 in 1อันเดียวเลยซึ่งมันเหมาะสำหรับคนที่ใช้สายตาเยอะๆอย่างท็อฟฟี่นะคะใครที่เป็นเกมเมอร์เนี่ยเลนส์นี้ก็น่าสนใจเหมือนกันไม่อยากจะพูดเยอะเราไปเลือกกรอบแว่นกันดีกว่าค่ะเลนส์ซีนมีนวัตกรรมอาการรีแลกซ์โซนนะคะคือช่วยลดอาการเพ่งมองใกล้ๆนะคะเวลาที่เราใช้สายตาหรือเบนตาใกล้ๆทำให้ตัวเลนส์ตัวนั้นจะมี power อีก power นึงเป็นโซนพื้นที่ด้านล่างนะคะที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและสบายตาขึ้นสำหรับคนที่เล่นมือถือเยอะๆเล่นเกมเยอะๆหรือใช้งานคอมพิวเตอร์เยอะๆมันจะช่วยผ่อนคลายให้เราสบายตาขึ้นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะมาตัดแว่นนะคะแต่ว่าเรามาเลือกกรอบด้วยจะให้คุณพี่เนี่ยช่วยแนะนำกรอบให้หน่อยค่ะจะได้แว่นแบบ everyday use คือใช้ได้ทุกวันอะไรเงี้ยค่ะคือแบบว่าใส่แบบเวลาสตรีมเกมไลฟ์เกมอยู่หน้าคอมอะไรแบบนี้ค่ะแบบเบาๆอ่ะนี่ก็นิยมเยอะนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกด้วยนะคะหรือความชอบหรือไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะนอกจากจะดูความชอบแล้วนะคะดูงบด้วยค่ะ ดูงบด้วยนะคะเมื่อกี้เห็นแวบๆตอนที่เดินเข้ามาสะดุดตาพรีเซนเตอร์น้ำหนักเบานะคะเป็นวัสดุไทเทเนียมด้วยนะคะนี่คือที่แอบเล็งไว้นะคะตัวนี้จะใส่ดูน่าสว่างจริงแอบเลือกมาจากบนเว็บแล้วแหละถ้าเกิดเราดูหน้าเว็บมาก่อนแล้วอะให้มาลองของจริงที่ของแว่นได้นะคะงั้นก็เอาเป็นตัวนี้ค่ะค่ะได้เลยค่ะเอาล่ะในเมื่อเราเลือกกรอบรูปในเมื่อเราเลือกกรอบแว่นเราก็จะมาทำการวัดสายตากันก่อนอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าตัวท็อฟฟี่เองเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของสายตาอันนี้คิดไปเองว่าน่าจะเป็นคนที่สายตาสั้นนะเพราะว่าเวลาเราอ่านป้ายเนี่ยเราแทบจะต้องแบบต้องอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปปรึกษาคุณหมอด้วยเลยละกันในระหว่างที่วัดสายตาสวัสดีครับเดี๋ยวช่วยนั่งสวัสดีครับล่าสุดเช็คสายตานานแค่ไหนแล้วครับเช็คสายตาประมาณปีครึ่งค่ะเพราะว่าสั้นงั้นเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คสายตากันปกติมีโรคประจำตัวใดๆไหมครับไม่มีโรคประจำตัวค่ะคือบางครั้งที่ต้องถามเพราะว่าสุขภาพหรือว่าโรคประจำตัวบางอย่างครับมีผลกับการมองเห็นเช่นบางครั้งความดันบางครั้งเบาหวานเดี๋ยวว่าฉันเป็นเบาหวานแต่ว่าก็จะเป็นกับกลุ่มคนที่ค่อนข้างมีอายุอ๋ออันนี้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งครับเป็นขั้นตอนข้างวางชิดเลยนะครับหน้าผากแนบนะครับอันนี้คือสภาพของกระจกตานะครับความโค้งแล้วก็เป็นตัวจุดกึ่งกลางของตาที่เอาหน้าผากแนบเลยนะครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มตรวจเช็คจากตาข้างขวานะครับ8 6 9 5 3ครับอ่านได้ชัดใช่ไหมครับถ้ากระแถวล่างจะเบลอๆครับThank you.
ีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ดัฟฟี่กลับมาแล้วเป็นไงลูกสาวแว่นสุดปังปะก็สวัสดีน้องพนุเดชนะคะสวัสดีพัฒนานสวัสดีทุกคนเลยโอ้ยเห็นคอมเมนต์ทุกคนชัดเจนมากไม่ได้โมไม่ได้แอบมองเห็นจริงๆบอกเลยว่าขาดไม่ได้เลยจริงๆสำหรับใครที่นั่งหน้าคอมนานๆหรือว่าจ้องโทรศัพท์มือถือนานๆเนี่ยเราควรจะต้องหาอุปกรณ์ที่มาช่วยให้สายตาของเราเนี่ยใช้ได้นานยิ่งขึ้นแว่นที่ใช้เลนส์ซีนอย่างที่พี่ทอฟฟี่ใส่อยู่นี่นะคะก็บอกเลยว่าใครที่กำลังมองหาแว่นหรือตัดแว่นเลนส์ที่ช่วยป้องกันแสงสีฟ้าแล้วก็ป้องกันตาล้าแบบ 2-in-1 เนี่ยก็สามารถไปตัดได้ที่หอแว่นนะคะซึ่งต้องขอบคุณหอแว่นด้วยนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ในคลิปนี้เย้หรือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มั่นใจในเรื่องของค่าสายตาหรืออะไรต่างๆเราสามารถแวะไปที่หอแว่นได้ทุกสาขาปรึกษาคุณหมอนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเช็คให้ค่ะว่าสายตาของเราเนี่ยสั้นเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่เอียงเท่าไหร่คือเขาไม่ได้วัดแค่ข้อมูลเบื้องต้นเขาวัดละเอียดยิบเขาบอกเลยว่าเขาวัดละเอียดยิบ wow. เพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องสายตาไปปรึกษากับหอแว่นได้ค่ะหรือสามารถที่จะแวะเข้าไปดูรายละเอียดของหอแว่นได้นะคะลิงก์เนี่ยแปะไว้อยู่ในแคปชั่นของคลิปนี้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปตามก็สามารถที่จะถามไปทางที่เพจหรือว่าโทรไปทางที่หอแว่นได้ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ดอฟฟี่ก็ต้องขอลาไปก่อนก็อย่าลืมนะคะนึกถึงแว่นนึกถึงหอแว่นแล้วก็อย่าลืมไปตัดเลนส์ฟิล์มแบบพี่ดอฟฟี่นะคะย้ำอีกครั้งนึงเลยว่าช่วยในเรื่องของตัดแสงสีฟ้าแล้วก็ลดการอ่อนล้าของกล้ามเนื้อตานะคะใครที่เล่นเกมหนักๆต้องโทรศัพท์หนักๆแบบพี่ดอฟฟี่นะคะควรเลยเอาละค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะอย่าปล่อยให้สายตาเนี่ยต้องแบกรับภาระกล้ามเนื้อตาหาตัวช่วยมาช่วยดีกว่าค่ะเลนซีนจะคอยดูแลกล้ามเนื้อตาไม่ให้ทำงานและส่วนที่เป็นเลนบูล็อกจะคอยปกป้องจอประสาทตาจากแสงสีฟ้าไปตัดเลนเลยดีกว่า